ตาเพชรพวกเราเป็นโรคประหลาดขนาดนี้ลื่นในฐานะร่างทรงเนี่ยนะจะไม่กินทำอะไรเลยเหรอท่านสิอย่ายอมออกไปออกไปออกไปใจใจใจเย็นๆนะทุกคนพี่เพชรรีบหาทางช่วยคุยกับเทวดารักษาทุกคนหน่อยสิพี่ไม่ต้องมาพูดอะไรไอ้เพชรหายเพชรยังเป็นร่างทรงติดต่อเทวดาได้จริงพวกเราจะมีสภาพคันขยี้กันอยู่อย่างนี้เหรอใช่ใช่ใช่ถูกต้องเลยถูกต้องในฐานะที่เป็นร่างทรงเนี่ยนะไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอเฮ้ยแบบนี้พวกเราไม่ไว้ใจเลยแล้วอ่ะตรงตรงใจเย็นๆนะพี่เพชรกำลังคุยกับเทวดาให้อยู่นี่ไงเล่าเนี่ยเนี่ยทำไปแล้วมันทำให้มือเราหายหงิกได้ไหมท่านเทวดาอารักษ์ที่นี่รู้จักพวกเราดีคิดว่าพวกเราทุกคนเป็นคนดีใช่ไหมไม่ได้ลงโทษพวกเราหรอกก็มีแต่เลื่อแหละไอ้ร่างทรงห่วยถูกต้องเรื่องเป็นตัวท่านก็ไม่ได้ถูกต้องเรื่องปกป้องของคนไม่ได้ไอ้เอาอย่างนี้ดีกว่าเทวดาถ้าเห็นใครเป็นร่างทรงที่เหมาะไว้เพชรเลือกมาเลยดีกว่าความคิดดีมากเลยเลือกคนใหม่ไปเลยใช่ไหมเลือกคนใหม่ไปเลยพี่เพชรพูดอะไรสักหน่อยสิพี่ตามใจในเมื่อทุกคนเห็นว่าฉันเลวเวลาที่ผ่านมามันไม่มีค่าอะไรฉันมันไม่ใช่คนที่ใช่ก็เอาเถอะเราเลิกกันได้เฮ้ไม่ง้อหน่อยเหรออ่ะจำไว้เลยนะแล้วอย่ามางอเขาละกันสะบัดบ๊อบแล้วนายจะติดต่อคนอื่นยังไงพี่มีสอนนายนะดิบนิดนึงนะไม่เป็นไรเพราะพี่เทวันเคยสอนมาแล้วนี่ไงครับหูฟังเทวดาพี่เลิกขวางผมเถอะนะเดี๋ยวผมจะไม่ทันหรือเวลากินแค่วันเดียวเท่านั้นเองอ่ะหมายความว่ายังไงเก็บเงินไม่ได้ก็หมายความว่าเขาไม่จ่ายยังไงละเสียแหมแค่นี้ก็แปลไม่ออกหน้าตาไม่ดียังไม่มีความรู้อีกกวงไม่ได้ถามอย่างนั้นไว้อืมก็เมื่อกี้ยังได้ยินอยู่ยังเถียงอีกหมายความว่าทำไมไอ้สองตัวนี้ไม่มีปัญญาเก็บเงินมาให้กวงฟังไม่ออกไม่ต้องเสนอความเห็นก็ได้ไม่งั้นจะโดนตัดเงินเดือนเข้าใจหรือยังค่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วไปไหนก็ไปเลยพวกมึงไปใช่เลยเสี่ยกวงเนี่ยเหมาะที่สุดพูดจาอะไรไปใครก็เชื่อเหมาะจะเป็นร่างทรงเทวดาที่สุดเลยแต่ว่าเสี่ยกวงใครบังอาจมาเรียกกวงว่าเทวดาเองเทวดาเอ้ยหมายความว่าเทวดาติดต่อกวงได้อย่าบอกนะว่าเทวดาตกลงใจว่าจะเลือกเสี่ยกวงเป็นตัวแทนร่างทรงของเราไม่ใช่เรานายคนเดียวสาธุโอ้ยเทวดาจะให้เสี่ยกวงเป็นร่างทรงยังนี่หมายความว่ากวงเป็นคนพิเศษของเทวดาใช่กวงเป็นคนพิเศษของเทวดาแต่ว่าต้องช่วยเทวดานะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยโอเคป่ะได้เลยโอ้เดี๋ยวจะรู้สึกคนอย่างเลือกคนพิเศษของเทวดาพิเศษตรงที่ปากกว้างฟังตกตาลอยไม่ว่านี่ถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงอ่ะแล้วเทวดาเขาบอกหรือเปล่าว่าไอ้โรคประหลาดที่พวกเราเป็นน่ะมันเกิดจากอะไรบอกเขาไปเลยเสียว่าทุกคนทำให้ชุมชนนี้สกปรกเจ้าที่ท่านเลยไม่พอใจทุกคนในชุมชนนี้จ่ายนี่คือได้คนพิเศษของเทวดาไม่ตรงเวลาเว้ยดีมากเฮ้ยนี่ให้บอกว่าทุกคนทำให้ชุมชนนี้สกปรกเจ้าที่ท่านเลยไม่พอใจนี่เสียหรือเวลาแค่วันเดียวเท่านั้นนะให้เวลาแค่วันเดียวเท่านั้นนะถูกต้องให้เวลาวันหนึ่งทำความสะอาดชุมชนอย่าให้เจ้าที่ท่านโกรธไปมากกว่านี้ให้ไปหาเงินมาใช้นี่เสียกวงทั้งต้นทั้งดอกเฮ้ยไม่อย่างนั้นจะมีอันเป็นไปภายใน3วัน7วันไว้เฮ้ยเป็นถึงตัวแทนเทวดาต้องมีใจเป็นบุญกุศลเนี่ยต้องลดต้นลดดอกไอ้จอดอย่าบังอาจมาต่อรองความเมตตาจากเทวดาต่อไปนี้ก
วงผู้มีเทวดาแบ็กอัพคือผู้ยิ่งใหญ่ใครขัดใจไม่ได้เว้ยโอ้โหบ้าแล้วเสียกวงเนี่ยเป็นพวกโมหะจริตคนพวกนี้ใฝ่หาแต่ความยิ่งใหญ่ใส่ตัวไม่สนใจความทุกข์ร้อนของคนอื่นถ้าใช้คนพวกนี้ทำงานนี่นะเขาก็โหดแต่ความยิ่งใหญ่ของตัวเขาเองทำงานไม่สำเร็จหรอกโหแล้วทำไมพี่ไม่บอกตั้งแต่ตอนแรกล่ะครับก็นึกว่าเก่งก็เลยไม่อยากขัดไม่เป็นไรครับผมมีก๊อกสองแล้วคนใหม่ก็ได้นี่ก็ตังที่เธอได้เองนะหยุดตังหยุดตังได้เทวดาเปลี่ยนใจมาคุยกับวัวแล้วเว้ยนั่นเดี๋ยวว่าไงฮะไปเลยจริงเหรอวะไอ้จ๊อดเออที่เทวดาเขาเลือกโกตันเป็นร่างทรงแทนพี่เพชรอ่ะก็จริงดิเอาแล้วจะเป็นร่างทรงแบบไหนอ่ะเอาเป็นแบบนี้อ่ะโอ้ยโลกเดือดร้อนโอ้รถสวรรค์ต้องช่วยเหลือตุ้มตุ้มแค่โอ้โหเปลี่ยนสีเร็วมากเลยได้จอดนี่ถ้าท่านเทวดาเลือกโกตันเป็นร่างทรงแทนอ่ะท่านบอกหรือเปล่าว่าชาวบ้านป่วยอ่ะเพราะอะไรเพราะชาวบ้านมักง่ายทิ้งขยะไม่เป็นที่เพราะชาวบ้านมักง่ายทิ้งขยะไม่เป็นที่ทรงแทนจนเจ้าที่ท่านโกรธจนเจ้าที่ท่านโกรธลงโทษพวกแล้วตรงตรงแท้แล้วมีวิธีแก้ไหมเจ้าคะก็ให้เลิกทิ้งขยะลงคลองและหันมาดูแลชุมชนให้สะอาดเหมือนเดิมก็ให้ทุกคนเลิกซื้อของสกปรกจากนอกชุมชนซื้อได้ทีเดียวเท่านั้นคือร้านโกตันตลกไปเฮ้ยอย่างนี้โกตันก็ได้ประโยชน์คนเดียวดิโอ้ยไอ้ปากเสียโกตันเป็นโอรสแห่งสวรรค์ย่อมได้ประโยชน์สูงสุดถ้าพวกนี้ไม่เชื่อพวกนี้ก็เตรียมตัวตายได้แต่ถ้าใครไม่อยากตันเนี่ยเป็นพวกโลภจริตคิดแต่จะหาผลประโยชน์ใส่ตัวคนแบบนี้นะจะหมกมุ่นใจหาเงินหาทองเข้าตัวคนที่จะเป็นตัวแทนเทวดาได้เนี่ยนะมันต้องเป็นคนที่มีน้ำใจอย่างคนที่มีน้ำใจคนที่มีน้ำใจไอ้นี่ไงนี่แหละสำรวมนี่เทวดานะเทวดาเปลี่ยนใจมันเรื่องสำรวมแล้วนี่นี่พวกเราเทวดาเปลี่ยนใจมาเลือกฉันแล้วคนดีที่มีน้ำใจทำไมเหมือนเส้นผมบางภูเขานึกไม่ออกไม่ได้ยังไงนะครับรับรองได้เลยครับว่าคราวนี้ไม่มีพลาดสำรวมเดี๋ยวเรามาเริ่มงานกันเลยนะนี่เทวดาอยากให้สำรวมนะช่วยบอกชาวบ้านถึงสาเหตุของโรคคันเทวดาจะให้เรียกมันเหรอเจ้าคะไม่ใช่สำรวมฟังดีๆสิชาวบ้านกำลังเดือดร้อนอยู่นะเทวดารู้ว่าพวกเราเดือดร้อนนี่เลยจะให้เลขมันเหรอเจ้าคะไม่ใช่ฮะทำไมมองต้นอย่านะสำรวมอย่ามาขูดต้นไทรของเรานะให้ขูดต้นไทรไม่นะไม่ได้ขูดต้นไทรไม่ได้ขูดต้นไทร